ไม่มีป่วยทั้งนั้นป่วยทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่ากายเนี่ยยังพอเชื่อได้กายไม่เป็นอะไรพอเชื่อได้ใช่ไหมแล้วจากนั้นก็ท่านก็ให้ตำราทำให้เป็นปกติมาก็คือศาสนาเราทำให้มนุษย์เป็นปกติกันเนอะทำให้เป็นปกติทำให้แข็งแรงจิตใจแข็งเข้มแข็งขึ้นนะทำให้ปกติท่านก็ให้ตำราเราเนอะให้ศีลศีลนี่ก็แปลว่าปกติอยู่แล้วนะให้ศีลให้เรารักษาศีลกันให้เราทำใจให้เป็นปกติด้วยก็สมาธิด้วยวิปัสสนากันนะแล้วครูบาอาจารย์มาขึ้นมาก็สอนเรื่องเงี้ยเนาะสอนแต่เราเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงทำไงอ่ะเพราะจิตมันไม่เป็นปกติปิดเราต้องทำอย่างเงี้ยต้องทำให้สมาธิมันเกิดต้องให้ศีลมันเกิดนะเกิดแก่เราเพื่อสร้างความเป็นปกติให้กับตัวเองโลกใบนี้มันเป็นคนทำให้เราจริงๆเราปกตินะปกติจิตเราเนี่ยใสสะอาดขาวนะเป็นปกติแต่พอเกิดมามากๆเข้าโลกใบนี้มันครอบงำเรานะมันครอบงำเราแล้วก็ความเป็นไม่ปกติเนี่ยให้เราก็คือนะโลกใบนี้เมื่อเราอยู่ไปก็อยู่กับความร้อนร้อนด้วยกิเลสนั่นแหละมนุษย์กิเลสของมนุษย์เนี่ยร้อนทำให้โลกใบนี้ร้อนมนุษย์ก็อยู่กันอย่างไม่มีความสุขเพราะกิเลสบริบทของโลกโลกใบนี้มันครอบงำเราทุกอย่างสังคมตามสังคมครอบงำเราเทคโนโลยีครอบงำเราสื่อมั่งนะเราติดในสื่อติดในการโปรโมทโฆษณาอะไรต่างๆนะแล้วก็ปลุกปั่นเราให้เราเสพอร่อยอยู่บนโลกใบนี้นะวิ่งหาแต่ความสุขความสวยความดีความพอใจกันตลอดเวลาทำให้มนุษย์เนี่ยก็เกิดการทำลายกันข่มเพงกันทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะกันแม้แต่การเรียนการศึกษาก็เพื่อที่จะเอาชนะกันเพื่อทำมาหากินเพื่อเอาเปรียบกันสุดแล้วก็เอาเปรียบกันทำลายกันฆ่ากันลักขโมยกันผิดในกามกันเนาะทุกอย่างก็ทำกันทำลายกันด้วยคำพูดมั่งเนาะทำลายแต่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์โลกที่โหดร้ายมากนะพวกเราทำลายกันทุกอย่างนะสัตว์เนี่ยมันทำลายกันมันก็กัดกันแค่นั้นเนาะแต่ของเรานี่เราทำลายกันทำลายด้วยคำพูดทำลายด้วยการกระทำทำลายชีวิตกันเนาะทำลายกันทุกอย่างแล้วเราก็จิตใจเราก็ตกต่ำเศร้าหมองหดหู่ฟุ้งซ่านเนาะเนี่ยความปกติก็ไม่เกิดกับเราเราไม่ปกติแล้วเห็นไหมเพราะโลกใบนี้เราต้องการแต่เพียงความพอใจกันความสุขกันไปไปมาก็กลายเป็นวิ่งหาลาภกันหายศกันเพื่อที่ว่าอันนี้แหละทำให้เราสุขได้เนาะหาลาภหายศหาความพอใจเรื่องของความสวยความหล่อไปไหนก็ต้องถูกใจพอใจถูกใจพอใจถ้าไม่ถูกใจไม่พอใจก็จะโกรธจะหลงจะโลภอยู่เงี้ยก็เรียกกิเลสใช่ไหมก็อย่างเงี้ยนั่นเลยมันจะครอบงำเราเราเกิดมากี่ชาตินะไอ้ตัวกิเลสเนี่ยเผาผลาญแล้วก็กิเลสของมนุษย์มากๆเข้าบนโลกนี้กิเลสเนี่ยมันก็เป็นไฟเผาผลาญโลกไปนี้เราก็อยู่กันบนโลกนี้ลำบากมากลำบากทุกวันนี้เราลำบากไหมสมัยก่อนกับเดี๋ยวนี้ไหมเดี๋ยวนี้เราลำบากกันมากขโมยจี้ปล้นฆ่ากันง่ายนะฆ่ากันหลอกลวงกันทำอะไรกันแบบนะอีกหน่อยก็อยู่กันลำบากอยู่กันลำบากแล้วก็มันไม่ได้เป็นมาแต่แค่นี้ตอนนี้เท่านั้นมันเป็นมานานแล้วมันเป็นมานานมันพัฒนามาเรื่อยๆๆบนโลกใบนี้พัฒนามาเรื่อยๆๆเลยสมัยพุทธเจ้าก็เป็นมาก่อนพุทธเจ้าก็เป็นมาอย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เรื่องแบบนี้มันเป็นมาเป็นทุกอย่างมันแล้วก็ตรัสรู้ก็รู้เรื่องของสัตว์โลกนะรู้เรื่องว่าสัตว์โลกเป็นมายังไงมายังไงนะมายังไงแล้วก็จะทำยังไงนะถึงจะให้สัตว์โลกเนี่ยหลุดออกจากตัวเนี้ยจากกิเลสจากกิเลส
จากโลกใบนี้ได้นะจากโลกใบนี้ได้ก็เรียกว่าตัดสรู้จนตัดสรู้ได้เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกอวิชชามันครอบงำสัตว์โลกถูกอวิชชาอวิชชานี่เราเรียกว่าความไม่รู้เนี่ยนะตัวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องทุกข์ของสัตว์โลกไม่รู้ว่าเราเนี่ยทุกข์อยู่นะขยับไปตรงไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นน่ะทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ตัวเนี่ยเราก็ไม่รู้มั้ยเราไม่รู้เรื่องของเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมไม่รู้ว่าเออมันมีเหตุแห่งทุกข์เนี่ยไม่รู้เราวิ่งหาแต่สุข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 อย่างเดียวนะเราไม่รู้เลยว่ามันมีเหตุนะมีเหตุแห่งทุกข์ก็เรียกสมุทัยนั่นแหละนะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยพระเจ้าตรัสรู้เรื่องเหตุแห่งทุกข์ว่านี่มันเป็นเหตุนะเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือความอยากความอยากนะแล้วท่านว่าตรัสรู้เรื่องของการเรื่องดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือการทำให้แจ้งเข้าไปทำให้แจ้งว่าตัณหาในตัณหาในความอยากเนี่ยนะทำให้แจ้งว่ามันมาจากไหนมันเกิดจากอะไรเนี่ยเข้าไปทำให้แจ้งจากนั้นก็บอกทางไว้ทางดับทุกข์ให้เรานะทางดับทุกข์มรรคแปดมั่งนะอย่างมรรคแปดเนี่ยเขาเรียกทางดับทุกข์แล้วก็บอกถึงเรื่องทางปฏิบัติเนี่ยทางดับทุกข์หรือทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์ไว้นะหรือโดยบางทีเราก็เรียกว่าไตรสิกขาบ้างนะศีลสมาธิปัญญาบ้างอย่างเงี้ยนะบางทีเรามาเนี่ยเรามาทำเนี่ยมาเพื่อจะมาขัดเกลากิเลสของเราที่มันเผาผลาญนะนะเผาผลาญลบเราก็ทำให้มันเบาบางให้มันสลัดออกไปจากตัวเราได้นะอย่างนั้นบางคนก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าความเป็นมาต่างๆมันเป็นมาอย่างนี้เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดจากการกระทำอยากของเราเนี่ยจากตัวตนของเราเนี่ยที่เขาสมมุติให้เราไปในนั่นไรนี่เนี่ยเรียกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็เกิดการกระทำเขาเรียกว่ากรรมแล้วก็ผลของกรรมนะแล้วก็ไปรับผลของกรรมมึงเป็นเหตุให้มีภพพบก็คือสถานที่เราไปเกิดนั่นแหละจากการกระทำทำดีทำไม่ดีจิตเราตกไปขนาดไหนนะเวลาเราทำไม่ดีเราขี้โกรธมากๆเนี่ยไปมั้ยบางทีจิตเราตกไปเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเนี่ยนะจิตมันตกมากทุกชาติมาก็โกรธมันขี้โกรธเนาะเห็นไหมขี้โลภก็โลภโอ้ยโลภขี้โลภมันไปเป็นพวกเปรตนั่นเป็นพวกเปรตใช่ไหมคนก็จริตต่างๆนะเช่นวิตกจริตเห็นไหมวิตกจริตมั่งโทสะจริตโมหะจริตเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพุทธจริตศรัทธาจริตอะไรเงี้ยเนาะจิตใจของคนเราก็ไม่เหมือนกันต่างกันที่นั่งอยู่เนี่ยไปจิตไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นไหมก็รับได้นะรับได้รับรู้ได้บางคนก็รับรู้ไม่ได้นะบางคนก็รู้ดีรู้มากรู้ได้สามารถจะรับได้ในสิ่งที่พระเจ้าสอนในสิ่งที่เปรียบเหมือนบัวมั้ยบัวอยู่ใต้น้ำพระเจ้าเปรียบเหมือนบัวใต้น้ำอยู่ในตมเงี้ยสอนไม่ได้หรอกมันอยู่ในตมอยู่ในโคลนยังไม่โผล่บัวเริ่มปิ่มน้ำเริ่มรับไหลได้ป่องเริ่มมาอยู่ปิ่มน้ำเริ่มโผล่อยู่ใต้น้ำแล้วก็เริ่มปิ่มน้ำพอรับอะไรได้แล้วก็เหนือน้ำปุ๊บเนี่ยพวกนี้รู้รับอะไรได้หมดแล้วรู้เรื่องแล้วเนาะอย่างเงี้ยนะมนุษย์ก็มีจิตใจต่างๆบางคนรับอะไรก็ไม่ได้รับไม่ได้ฉันไม่รับนะมีกรรมเก่ามาอดีตถึงมีอดีตเราก็ไม่รู้อดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงไม่รู้เรามาใช้ชีวิตแบบมึนแล้วโดนโลกใบนี้ครอบงำการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าศาสนาหรือพุทธศาสนาเราก็เรียกกันแต่ศาสนาทุกศาสนาก็เกิดจากการรู้เนี่ยเกิดจากการรู้ทำให้เราทำความดีทำให้เราอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขทุกศาสนานะแต่เดี๋ยวนี้เราก็ใช้ศาสนากันผิดๆเนาะ
เราก็ใช้ผิดๆเราก็ไม่ได้เอาศาสนามาเป็นเครื่องปฏิบัติกันบางทีเราก็เอาศาสนามาทะเลาะกันเอาศาสนามาสร้างวัตถุมงคลสร้างอะไรเพื่อจะมาค้าขายกันทำธุรกิจกันใช่ไหมมันก็ผิดจากศาสนาแล้วเราก็โทษศาสนาเราก็บอกศาสนานี้เสื่อมแล้วศาสนานี้ไม่ดีแล้วศาสนาก็โทษกันไปโทษกันมาแล้วก็เดี๋ยวก็ตีกันนะศาสนาแปลว่าก็เลยเอาศาสนากลายเป็นว่ามาทะเลาะกันจะแล้วมาตีกันบางศาสนาอยู่ในประเทศศาสนาเดียวกันก็อาวุธมาลบกันใช่ไหมแบ่งแยกกันอาวุธลบกันใช่ไหมมันก็เสื่อมก็บอกว่าศาสนาแล้วก็โทษศาสนาเสื่อมจากจริงๆไม่เสื่อมเลยไม่ว่าศาสนาอะไรเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นมีคัมภีร์มีเราก็มีพระไตรปิฎกใช่ไหมไม่เสื่อมเลยแต่มนุษย์นั่นแหละตัวมนุษย์เนี่ยไม่เสื่อมออกจากศาสนาแล้วไม่เคยโทษไม่เคยโทษตัวเองนะโทษแต่ศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมนะแต่เราเนี่ยนะเสื่อมออกจากศาสนาเสื่อมออกจากความเป็นจริงนะเหมือนเราเนี่ยมองไปข้างหน้ามองไปคนนั้นผิดคนนั้นผิดอย่างเดียวเลยคนนู้นผิดคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีแต่เราไม่เคยดูตัวเราเองว่าเราเนี่ยแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละก็มีทั้งผิดทั้งถูกอยู่อย่างนั้นแหละมันยังคลายอะไรไม่ได้วางอะไรไม่ได้มันก็แบกไปยันเลยเกิดมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแล้วก็แบกมันอยู่อย่างเงี้ยแหละเนาะหน้าเขียวหน้าเหลืองหน้าดำจนกลายเป็นคนไม่ปกติก็เพราะแบกไอ้พวกนักแบกอ่ะเนาะบางคนก็แบกเข้ามาเดินพูดไม่รู้เรื่องแล้วเป็นโรคจิตเห็นไหมเป็นโรคจิตเห็นไหมก็แบกไอ้สารพัดเรื่องสารพัดราวเนาะแบกหมดแบกการเมืองมั่งแบกอะไรมั่งสงสัยอยากรู้แล้วก็เอามาวิเคราะห์วิจารณ์แบกไปหมดเนาะแบกครอบที่แบกที่หลักๆเลยก็คือแบกครอบครัวเห็นไหมเราต้องมีครอบครัวแล้วก็แบกครอบครัวแบกลูกแบกหลานแบกสารพัดแบกไปหมดเลยไหมพอมีครอบครัวแล้วเนาะแบกแฟนเห็นไหมเพราะฉะนั้นแค่ขันแค่ตัวเราเองนะตัวเราเองกายเราใจอะไรเขาเรียกขันห้านี่ก็เป็นทุกมหาศาลแล้วตัวเราเองนี่เนาะสารพัดทุกแล้วพอมีเข้าไปอีกนะมันก็โอ้สารพัดทุกเข้าไปแบกห้าขันเป็นสิบขันมีแฟนเข้าไปอีกก็เป็นสิบขันแบกสิบขันเนาะมีลูกมีสามมีลูกเข้าไปอีกก็อีกห้าขันมีลูกกี่คนน่ะมันก็แบกกันเข้าไปพระเจ้าก็ทำให้เราเห็นแล้วทำก็ทำให้เห็นท่านมีทั้งลาภมีทั้งยศนะมีทั้งลาภมีทั้งยศมีทุกอย่างเลยมีที่สุดของที่มีแล้วที่มนุษย์จะมีได้นะมีหมดแต่ท่านก็รู้ว่านี่แหละท่านกำลังแบกอยู่นะท่านก็มาหาเอ้ยแล้วทำยังไงเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถึงจะมีลาภมียศยังไงก็ยังต้องมีทุกข์นะยังแก่อยู่ยังมีโรคภัยอยู่นะยังต้องตายอยู่ดีเนาะก็ออกมาศึกษามาปฏิบัติไปๆมาก็เนี่ยตัดสรู้ได้แต่ตัดสรู้แล้วไม่กลับไปเลยไม่กลับไปมีเลยทั้งไม่กลับไปด้วยทั้งไม่ไปเอาเงินเอาทองเอาสมบัติท่านมาใช้ด้วยไม่เลยอยู่แบบนี้เลยแล้วก็อยู่แบบธรรมชาติให้ได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ใช้ธรรมชาติให้เป็นนั่นแหละนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงดูแลธรรมชาติเป็นใช้ธรรมชาติให้เป็นพอดีพอเพียงทุกวันนี้เราเป็นอย่างนั้นไหมเป็นแบบพุทธเจ้าไหมไม่เป็นหรอกบางทีคนที่มาเอาคำสั่งสอนของท่านมาปฏิบัตินะแต่เราก็ยังอยากจะมีลาภอยากจะมียศอยากจะกลับวิ่งไปหาลาภไปยศซึ่งผมบอกแล้วนั่นแหละมันไม่ใช่แต่เราก็ออกไม่ได้นะออกไม่ได้เราวางไม่ได้ฉันยังไงฉันก็ต้องมีลาภต้องมีเงินมีทองนี่แหละคือความสุขฉันจะต้องบอกไม่มีเงินมีทองมียศเพื่อจะไปหาลาภนะมีวัตถุมีสิ่งที่เราต้องการมีแล้วเราก็สุขเราก็อยู่คิดอย่างเงี้ยสุขแต่ทุกคนก็ร้องห่มร้องไห้นะฆ่ากันทำลายกันถึงจะมีลาภมียศก็เหมือนนะถ้าเราคิดแต่เรื่องภายนอกเห็นที่เราเห็นที่เราจับต้องได้ที่เราเนี่ยเช่นเราไปผ่าตัดเราอยากสวยเราก็ไปผ่าตัดกันเราอยากหล่อเราก็ไปทำเราผ่าตัดกายนี่ละให้มันสวยให้หล่อนะแต่ผ่าตัดความดีไม่ได้นะผ่าตัดใจไม่ได้นะไม่มีพระพุทธเจ้าผ่าตัดใจที่เราเนี่ยมันเจริญสมาธิมันเจริญสติเนี่ยคือผ่าตัดใจนะผ่าตัดใจเนี่ยมันมีเหตุมาจากไหนมีเหตุมาจากกายเนี่ยแหละเพราะมันไปยึดติดไอ้กายมากมันเลยปรุงแต่งต่างๆนานาให้เราเห็นแล้วผ่าตัดมันเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยท่านใช้พลัง
พลังที่มนุษย์ไม่ค่อยมีไม่มีนอกจากมีอดีตมาหรือมีการปฏิบัติมาแล้วนะก็จะมีมามั่งก็ต้องมาฝึกกันมาฝึกขึ้นมาพลังอันนี้เป็นพลังพิเศษกำลังพิเศษที่เข้าไปสามารถเข้าไปเห็นไอ้สิ่งที่มันละเอียดที่มันลึกลับซับซ้อนเห็นไหมลึกลับซับซ้อนเนี่ยเห็นไหมก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือไอ้กายไอ้จิตเนี่ยไอ้ตัวลึกลับซับซ้อนแม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่รู้จักมันเลยใช่ไหมมันลึกลับซับซ้อนแต่นี้พอเรามาปฏิบัติผมว่าไม่มีศีลนะมีศีลศีลดีเนี่ยทำให้เราเป็นปกติจิตใจเป็นปกติเพราะเราไม่ปกติเรายิ่งไม่มีทางที่จะเข้าไปเห็นมันครูบาอาจารย์ก็พูดเรื่องดูกายดูจิตเตะดูโน่นดูนี่แต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธินะเรายังไม่มีศีลดีสมาธิดีเป็นพื้นฐานนะดูยังไงก็มองไม่เห็นมันตามันไม่ทันเพราะว่าใจมันโดนโลกใบนี้มันครอบงำหมดมันเอาเราไปหมดแล้วนะมันเอาใจมันเอามารูปเสียงกลิ่นรสมันไปอยู่กับรูปไปอยู่กับเสียงไปอยู่กับกลิ่นไปอยู่กับรสไปอยู่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไปอยู่กับอารมณ์เสพอร่อยอร่อยอยู่กับพวกนี้อยู่ใจมันไม่มีเลยมันอร่อยอร่อยอยู่แล้วเราไม่เห็นมันนะไม่เห็นงั้นการทำสมาธิเนี่ยจะเข้าไปเห็นมันความเป็นจริงของมันเข้าไปเห็นไปผ่าตัดมันไปดูความเป็นจริงว่าทุกอย่างที่มันเกิดอยู่ทุกวันนี้เกิดจากกายกับใจเรานี่เองนะเกิดจากกายแต่นี้เราจะดูมันจะเห็นมันอยู่ไหนก็แม้ครูบาอาจารย์เนี่ยทุกองค์เมื่อกี้ก็สอนกรรมฐานนะสอนสมาธิให้เราดูกายดูใจดูให้เราใช้การดูเนี่ยเราคือต้องให้มันจิตให้มันสงบก่อนไอ้จิตนี่มันป่วยบอกแล้วมันป่วยมันไม่ปกติมันทำอะไรไม่ได้ห้ามไปทำอะไรไม่ได้บอกอะไรมาที่ดีไหมดียังไงยังไงมันก็เป็นก็มันอย่างนั้นบอกเหล้าไม่ดีนะบุหรี่ไม่ดีเล่นการพานันไม่ดีนะมันก็ไปเสพเห็นไหมบอกไอ้นี่ไม่ดีนะไอ้นมก็ไปเสพแต่มาเพราะว่ามันโดนโลกใบนี้ครอบงำแล้วนะมันเริ่มมันจะเห็นว่าอร่อยอร่อยอยู่กับอาหารบนโลกใบนี้นะบนโลกใบนี้ทุกอย่างอร่อยอร่อยไปหมดได้ว่าคนได้ทำตามชอบใจแล้วก็เล็ดอร่อยแบบนี้แล้วพออะไรที่มันเริ่มผิดไปจากความที่มันเคยอยู่เคยเป็นอยู่มันจะเริ่มต่อต้านและต่อต้านอย่างพวกเรานั่งเนี่ยมั้ยเมื่อยต่อต้านอยู่ตลอดเวลาเลยนะเราเข้าไม่ถึงมันเลยมันจะต่อต้านเรานะจะดึงเราเลิกเหอะไปเหอะง่วงเหอะใช่มั้ยเพื่อไอ้กายเนี่ยให้มันจะเรียกร้องตลอดเวลาไอ้จิตก็ใช่มั้ยเข้าไปด้วยไปร่วมโทษไอ้กายว่าไอ้กายมันเรียกร้องกายมันเรียกร้องไปเถอะไอ้กายแต่ไอ้จิตนั้นมันตัวดีนะแต่เราไปผ่าตัดเราไม่เคยเห็นมันก็เรานั้นน่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งเทคโนโลยีอะไรละทันสมัยก็ผ่าตัดกันใหญ่เลยเนาะผ่าตัดจนผิดความเป็นจริงเป็นผ่าตัดเป็นหลอกลวงกันแล้วเป็นนะหลอกลวงกันไปหาสุขกันไปแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นสุขที่ไม่แท้จริงนะสวยม่องหล่อม่องเห็นไหมก็ผ่าตัดให้มันสวยให้มันหล่อเนาะมันแก่ก็ผ่าตัดให้มันตึงอะไรใช่ไหมเนาะเนี่ยก็หลอกกันปนผมมันดูมันจะแก่ไปก็ย้อมมันม่องอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ทำกันจนเป็นสังคมเห็นไหมจนเป็นสังคมเป็นจนโลกใบนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเนาะเป็นอย่างเงี้ยแม้แต่คอร์รัปชันเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าก็ต้องมีไม่ได้มันก็ต้องมีมันเป็นสังคมไปแล้วเป็นอะไรไปแล้วเนาะมันก็เราก็เดินอยู่เนี่ยงั้นพระเจ้าก็สั่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากไม่ใช่ไปโทษบนโลกไอ้โลกใบนี้เป็นนะไม่ใช่ไปโทษโลกไม่ใช่ไปโทษโลกไม่ใช่ไปโทษกิเลสไปโทษที่ตัวเราต้องทำที่ตัวเราเพราะตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวเพราะพวกนี้ไปหมดนะเรามากเราจะไม่โทษกายเราไม่โทษจิตเราจะไปโทษนะข้างนอกหมดเราก็โทษโลกใบนี้โลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้โลกใบนี้งั้นไม่เคยดูเลยไม่เคยผ่าตัดดูจริงๆว่ามันเกิดจากไหนจริงๆมันเกิดที่ตัวเราทั้งนั้นมันเกิดที่กายกับจิตเราแล้วกายกับจิตของมนุษย์โลกบนโลกใบนี้เยอะๆเข้าไปรวมกันนะมันก็ทำให้โลกนี้ร้อนเป็นไฟพุทธเจ้าบอกกิเลสของมนุษย์เนี่ยเผาผลาญโลกอยู่ตลอดเวลาร้อนอยู่กันอย่างมีความทุกข์แหละนะต่อไปก็ยิ่งจะทุกข์มากกว่านี้ต่อไปก็จะนะฉะนั้นก
การมาผ่าตัดกายผ่าตัดใจของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเรานะสอนเราแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีพระสงฆ์เนี่ยเอาถ่ายทอดมาถ่ายทอดเนี่ยขึ้นมาก็มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังมาให้เรานะให้เราเกิดให้เกิดศรัทธาขึ้นมาถ้าไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะไปนั่นได้เนี่ยสมาธิเนี่ยศีลเนี่ยผ่าตัดกายผ่าตัดวาจาเห็นไหมเช่นเราไม่ปกติเราไปฆ่าสัตว์เราไปลักทรัพย์เขาเราผิดลูกผิดเมียนี่ไม่ปกตินะก็ไม่ปกติเป็นทุกข์หมดอะเป็นกิเลสหมดเห็นไหมเราไปพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยนะเราไปดื่มของมึนเมาเสพของมึนเมาพวกนี้ไม่ปกติทั้งนั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ผ่าตัดให้เราเป็นปกติว่าอยากเป็นปกติอยากเป็นคนนะมีจิตปกติไหมในเบื้องต้นก่อนเอานี่เอาศีลไปทำให้ต้องงดเว้นนะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะงดเว้นจากการลักทรัพย์นะงดเว้นจากการผิดในกามนะงดเว้นจากการพูดอะไรที่ไปเบียดเบียนเขานะงดเว้นจากการเสพของมึนเมานะเนี่ยเราก็เป็นปกติในระดับนึงแหละเห็นไหมจิตใจเราก็อยู่ในมีความสุขแล้วเพียงห้าเนี่ยความเป็นปกติของโลกใบนี้ก็เกิดขึ้นโลกใบนี้ก็มีความสุขแค่ห้าข้อนี้ใช่ไหมก็เป็นปกติดังนั้นท่านก็นอกจากศีลห้าแล้วก็มีศีลแปดศีลสิบศีล227เนี่ยทำให้เราประเสริฐขึ้นอีกนอกจากเป็นปกติแล้วยังมีเป็นคนที่ประเสริฐขึ้นอีกนะประเสริฐขึ้นนะมีคุณงามความดีมีจิตใจที่ประเสริฐขึ้นเนี่ยเป็นถึงเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไปถึงนิพพานสมบัติไปเป็นสมบัติของเราหมดนะเป็นทางของเราทำให้ดีขึ้นจิตใจดีประเสริฐขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ตกต่ำแล้วเปรตอสุรกายสัตว์เลื้อยคลานอบายภูมินี่เราไม่ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นปกตินี่แต่ต้องอาศัยเจตนาของเราความตั้งใจความจงใจความศรัทธาต่างๆนะเข้าถึงจะเข้าถึงกระแสพวกนี้ได้นะนั้นกำลังต่างๆนี่ก็เกิดมาจากตัวศีลนะตัวศีลตัวสมาธิสมาธิก็คือทำให้เราเป็นปกติใจเราเนี่ยให้จิตใจเราเนี่ยที่มันไม่ปกติเนาะมันหลงรูปเสียงกลิ่นรสนะมันไปหลงอยู่มันฟุ้งซ่านอยู่มันอะไรอยู่เนี่ยทำให้มันปกติด้วยสมาธินะบางทีมันก็อาฆาตพยาบาทมันไม่ปกติมั้ยไปอาฆาตพยาบาทเขามาอะไรก็ทำให้มันปกติแล้วถ้ายังอาฆาตพยาบาทยังหลงอะไรพวกนี้นะเราทำให้มันเป็นปกติไม่ได้หรอกนะบางทีนั่งอยู่เดี๋ยวพวกนี้มันพาไปแล้วกำลังจะนั่งทำให้มันเป็นปกติเดี๋ยวไอ้พวกนี้มาอีกแล้วไปแล้วพาเราออกไปอีกแล้วเนี่ยเขาเรียกนิวรณ์เนี่ยแหละตัวที่สกัดกั้นความเป็นปกติความดีงามของเราเนี่ยสมาธิจะต้องผ่านตัวนี้นะถ้าไม่ผ่านตัวนี้น็อกมันหมดเนี่ยนะน็อกหมดเนาะต้องผ่านตัวนี้นั่งจนเห็นตัวนี้มาเดี๋ยวตัวขี้เกียจมันมาแล้วนะนั่งเดี๋ยวมันมาชวนเราเลิกแล้วขี้เกียจแล้วเมื่อยแล้วง่วงแล้วมันมาอีกแล้วไม่ปกติมันพาเราออกไปมันไม่ทำให้เราไม่ขยันนะไม่ขยันไม่เป็นมนุษย์ที่ไม่เป็นมนุษย์ให้เรามันยังเป็นคนอยู่ยังคนไปเรื่อยยังฟุ้งซ่านไปอยู่เรื่อยมั้ยเราก็ต้องเห็นมันต้องเห็นสิ่งเหล่านี้จึงแก้ได้นะถ้าไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ข้ามพวกนี้ได้นะเราก็ยังไปไหนไม่รอดหรอกเนาะยังไปพูดถึงเรื่องสูงๆอยู่ไปไม่ได้บางทีเราไปพูดศีลเนี่ยก็เหมือนต้นเหมือนรากไม้สมาธิก็เหมือนต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้วิปัสสนาก็เหมือนผลเหมือนใบไม้ใช่ไหมเหมือนใบไม้ซึ่งเป็นฐานกันแต่เราไปพูดแต่ใบไม้เนาะแต่เราไม่พูดถึงฐานทำฐานให้ดีก่อนอะไรก่อนนะมันก็ออกมาไม่ปกติมันก็ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนักแต่ก็โอเคก็ได้แล้วก็ทางที่ถูกของมันกันแล้วแต่ว่าใครจะแต่เหมือนเราปลูกบ้านนะเราปลูกบ้านเราไม่มีเราฐานเราไม่ดีจะปลูกสวยปลูกดีขนาดไหนฐานไม่ดีมันก็เอียงมันก็อะไรไปนะมันก็เอียงไปแต่บ้านมีไหมมียังมีอยู่ยังอยู่แต่อยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่มันเอียงไปเอียงมานะมันก็ไม่สวยไม่ดีเท่าที่ควรฉะนั้นเราต้องทำฐานทั้งหมดให้ดีนะตั้งแต่ศีลเลยนะศีลก็ต้องดีด้วยนะศีลดีแม้แต่ทานพระเจ้าสอนถึงทานเลยนะรู้จักทำทานรู้จักให้นะรู้จักทานรู้จักเกื้อกูลรู้จักช่วยเหลือกันนะก็พูดถึงตั้งแต่ทานพูดถึงศีลเนี่ยศีล
พูดถึงสติพูดถึงสมาธิพูดถึงปัญญาพูดถึงตัวภาวนาใช่ไหมภาวนาการเจริญสติเลยดังนั้นสมาธิเนี่ยก็เป็นทำให้เราเนี่ยเป็นปกติระดับหนึ่งก็เรียกระดับกลางๆหรือไปทำให้เราเนี่ยข่มกิเลสกิเลสได้กิเลสอย่างกลางๆเนี่ยไปข่มมันได้ไปข่มมันไว้แล้วก็ไปการไปข่มมันไปเห็นมันไปรู้จักมันเนี่ยแหละก็เรียกว่าทำให้เราไม่เพลิดเพลินไปกับมันเห็นไหมอย่างตอนเนี้ยมันมาโจมตีเราก็เพลิดเพลินไปกับมันเพราะเราไม่รู้จักมันว่าไอ้นี่มันไม่ดีนะไอ้นี่คือตัวไม่ดีนะไอ้นี่คือตัวทำลายเรานะทำให้เราภพชาติเราไม่ดีเรารักษาความเป็นมนุษย์ไม่ได้นะรักษาความเป็นแต่จะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวจุดตัวดึงเรานะเราก็ไม่รู้เราก็จิตใจเราก็จะไปเรื่อยไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงนะไม่แข็งแรงอ่อนยวบยับไปกับสิ่งสมมติที่เขามาจิตมันก็จะออกไปหมดแต่พอมันเริ่มเข้มแข็งขึ้นนะมันเข้มแข็งขึ้นนิ่งสงบนะเห็นความเป็นจริงรู้ว่ามันรู้จักนะว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในกายเราที่อยู่ในตัวเราที่มาสกัดกั้นคุณงามความดีของเรานะเห็นความเป็นจริงเมื่อจิตมันฟุ้งม่องมันลังเลมันสงสัยอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกเนี้ยเป็นเครื่องสกัดกั้นอย่างนั้นถ้าเราไปติดไปยึดมันบางคนก็มาถามติดอยู่นั่นแหละถามนู่นถามนี่ถามนะก็ลังเลสงสัยก็เป็นเครื่องสกัดกั้นสมาธิบางคนก็ฟุ้งซ่านฟุ้งจิตฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเนาะมันก็เป็นเครื่องสกัดกั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นว่าเขาเรียกว่านิวรณ์เนี่ยคนจะมีสมาธิจิตจะเข้มแข็งได้เนี่ยต้องข้ามจากนิวรณ์นี้ได้ต้องข้ามจากมันก่อนนิวรณ์เนี่ยเป็นสมาธิขั้นสุดท้ายนะถึงจะข้ามมันได้นะขัดคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิข้ามนิวรณ์ได้จิตมันต้องตั้งมั่นเข้มแข็งจริงๆข้ามมันจะรบกวนเราอยู่ตลอดเวลานะนั่งเดี๋ยวมาแล้วจิตเดี๋ยวไปออกไปนะไปเนี่ยเพราะไปไหนล่ะก็ไปหาไอ้รูปไอ้เสียงไอ้กลิ่นไอ้รสนั่นแหละนะไปหาเห็นไหมไปหาเสพหาอร่อยอร่อยอยู่กับพวกนี้ล่ะเห็นไหมมันก็จะไปเรื่อยเดี๋ยวอดีตบ้างอนาคตบ้างไอ้หนูไอ้นี่มันก็ไปทีฉะนั้นพอเราดั้งรู้จักพวกนี้นะข้ามพอมันมาโจมตีมันมานะเนี่ยเราก็สมาธิเราเนี่ยไปทำลายมันไปทำไว้กดทับมันไว้อะไรไว้นะไม่ให้มันฟุ้งซ่านออกมาไม่ให้อะไรเราก็มีนะปิติมันก็เกิดสุขก็เกิดสุขก็เกิดปิติเกิดอย่างจิตเนี่ยสุขที่แท้จริงมันก็จะเกิดจากเราเพราะเราทำลายไอ้ตัวที่มันเป็นมารที่ทำให้เราเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ระดับเป็นกิเลสอย่างกลางเลยก็เรียกกิเลสเห็นไหมเราก็นิ่งสงบเนี่ยปิติยินดีปราเปิมโอ้น้ำหูน้ำตาไหลนะมันจิตมันไม่เคยสงบอย่างนี้นะไม่เคยสบายอย่างนี้ไม่เคยตัวเบานะตัวเบาน้ำตาไหลบางทีไปเห็นแสงในจิตนะต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของปิติเนี่ยคือจิตเริ่มดีขึ้นจิตไม่มีไม่เศร้าหมองไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านนะมันก็จิตก็เข้มแข็งขึ้นความสุขกายก็สงบใจก็สงบเข้มแข็งขึ้นจิตก็นิ่งเป็นเอกคตาลมนิ่งตั้งมั่นใช่ไหมพวกนี้จะเป็นฌานละเป็นฌานจิตก็เข้มแข็งขึ้นพร้อมจะทำงานขึ้นใช่ไหมทุกวันนี้เราทำงานไม่ได้หรอกจิตเรายังหลงอยู่ยังอยู่กับแฟนมั่งอยู่กับลูกมั่งอยู่อะไรมันอยู่อย่างนี้อยู่นะมันทำลายเราอยู่นะพอเราวางจากพวกนี้ได้เห็นทุกอย่างมันไม่มีอะไรเลยเนาะวางนิ่งสงบก็นะอะไรก็เข้ามาไม่ได้สมาธิมันกั้นไว้นะกั้นไว้ก่อนอะไรที่มันจะออกจากจิตใจมันปูดขึ้นมาเมื่อกี้นั่งมีสมาธิเดี๋ยวมันคิดไปนู่นคิดไปนี่เห็นไหมมันทำให้เคว้งไปอีกแล้วไปอีกแล้วก็โดนสมาธิกดทับไว้แม่มันผุดออกมามีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะกิเลสก็โดนทำลายไปไปถึงขั้นนี้ก็ไปถึงฌานแล้วถึงฌานเห็นทุกอย่างวิตกวิจารปิติสุขนะอุเบกขาเอกคตาลมพวกนี้เป็นฌานฌานที่1ฌาน2ฌาน3เข้าสู่ฌานเห็นมีแต่สภาพนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรเริ่มเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติเข้าไปเข้าใจจิตเข้าใจกายเรานั่นเห็นความเป็นจริงมันว่าเห็นไหมเพ่งอารมณ์เพ่งเห็นมันโอ้นะเดี๋ยวมันวิตกเดี๋ยวมันวิจารเห็นไหมเดี๋ยววิตกวิจารดับไปแล้วเหลือ
ปิติเหลือสุขนะเหลือแต่เอกตานะลมเอาเดี๋ยวปิติดับเหลือสุขเหลือกันะเหลือแต่เอกตาเดี๋ยวสุขดับเหลือเอกตามีอุเบกขาแจ้งนิ่งสงบจิตเข้มแข็งในอุเบกขาเริ่มรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้นะพอจิตมันเข้มแข็งขึ้นอะไรขึ้นอะไรที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยรู้อะไรที่มันจิตไม่เคยรู้นะที่เราไม่เคยรู้กายรู้จิตไม่เคยเข้าไปเห็นเข้าไปจริงมันเริ่มเข้าไปรู้เริ่มเห็นความเป็นจริงอะไรที่เรารู้ไม่ได้เราเริ่มรู้ได้เพราะจิตมันสงบมันไม่มีงานทำนะมันไม่ไปขยันไปเก็บขยะไปเก็บไปเก็บแบกหามอะไรของมันไว้อยู่มันเริ่มสงบมันไม่มีงานทำเรามันทำแต่งานที่ทำให้มันเข้มแข็งขึ้นดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเห็นไหมมันก็สามารถที่จะเห็นความเป็นจริงแล้วเริ่มแล้วเข้าไปเห็นความเป็นจริงของสัจธรรมรู้เรื่องของธรรมชาติรู้เรื่องของธรรมะนะรู้เรื่องความเป็นจริงพูดเถียงกับใครได้เลยเพราะเราเอาความเป็นจริงมาเถียงกันมาคุยกันพระพุทธเจ้าไม่เคยแพ้ใครเลยในโลกนี้แต่เราถกกันถกธรรมะถกเพราะเอาความเป็นจริงเอาสัจธรรมมาเถียงกันมาคุยกันใครว่าไม่ว่าจะโยคีไม่ว่าจะนักพจน์ที่ไหนมาเถียงมาคุยเรื่องธรรมะนะท่านโต้ตอบอย่างนี้แค่ท่านหมดเพราะท่านใช้ธรรมชาติพูดความเป็นจริงหมดพูดความเป็นจริงนะได้ตรงนี้มาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างเห็นไหมสามารถโต้ตอบทำได้สามารถคุยธรรมะให้คนเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้เนี่ยเข้าใจได้สามารถสอนคนได้สามารถเทศได้แม้เนี่ยเทศได้ก็เพราะว่าเอาความเป็นจริงมาพูดถ้าพูดแล้วไม่ใช่เป็นความเป็นจริงไม่ใช่เป็นทำสัจจะแล้วคนนั่งอยู่ก็เถียงอยู่ตลอดเวลาละเถียงอยู่แล้วเถียงไหมเวลาใครเทศไม่ใช่นี่ไม่ใช่แล้วไอ้นู่นไม่ใช่แล้วไอ้นี่ไม่ใช่ฤทธิ์เทศเป็นเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชอะไรนี่ยังก็มองกันไม่เห็นมาเราก็ต้องระวังระวังแต่พอคนที่เขาได้ธรรมะเวลาเขาจะพูดจะอะไรพิสูจน์ได้นะเถียงได้พูดได้เอาความจริงมาพูดนะเอาจริงชัวร์นี่คือสมาธินะสมาธิได้จากสมาธิฐานของกายฐานของเรารู้เรื่องของสัตว์โลกชีวิตของสัตว์โลกเรื่องรู้เรื่องใบนี้เรื่องรู้ไปถึงจักรวาลเลยเรื่องรู้ไปถึงเทวดาพวกนางฟุ้งเริ่มรู้พรหมไปเลยจักรวาลเลยนะเราเริ่มรู้เลยโอ้รู้เรื่องของสัตว์โลกมันก็เวียนว่ายตายเกิดมีกรรมกันมีอย่างนี้ภพชาติอย่างนี้มาเราเริ่มรู้เมื่อก่อนเราไม่รู้พอเรามีสติมาเราจะเริ่มรู้แล้วสติเราก็ดีเข้มแข็งใช่ไหมเข้มแข็งสตินี่สำคัญตัวระลึกรู้แต่ตัวรู้อารมณ์เราอะไรอะไรเราไม่เคยรู้เห็นไหมอย่างที่บอกครูบาอาจารย์มาบอกอ้าวดูนู่นอ้าวดูนี่อ้าวดูแล้วมันอยู่ตรงไหนเนื้อจิตมันก็ไม่ใช่ของเรามันก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กายครูบาอาจารย์บอกก็ไม่ใช่ของเราก็เห็นอยู่นี่มันก็เป็นเราเห็นไหมเราก็เข้าไม่ถึงเราจะรู้แต่เรื่องนิจจังคือเที่ยงนี่แหละของฉันกายกับฉันจิตกับฉันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละแท่งนี้ก็คือฉันนามสกุลฉันชื่อฉันแล้วเราก็ไปยึดติดมันไว้นะติดมันทำมาหากินร้องห่มร้องไห้มันเป็นทุกข์ก็เพราะมันเนี่ยแหละเนาะมากี่ชาติก็เพราะมันเนี่ยเพราะมันตายไปกระดูกเราเท่าภูเขาเรากากับเพราะมันนี่แหละร้องไห้น้ำตามากกว่าน้ำนั่นก็เพราะมันนี่แหละไอ้กาไปปุ้งแต่เป็นขี้ข้ามมันมาเราก็สลัดมันไม่ได้เพราะว่านิจจังนิจจังนะพระเจ้าสอนอนิจจังบอกว่ามันไม่เที่ยงนะอย่าไปยึดมันถ้าไปยึดไอ้ของที่ไม่เที่ยงอะไรไปยึดของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หมดใช่ไหมเป็นทุกข์หมดมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดงั้นวันนี้มันบอกว่ารักเราพรุ่งนี้มันอาจจะไม่รักเราก็ได้นะอะไรมันเปลี่ยนแปลงหมดงั้นไม่ต้องไปต้องเป็นอย่างนี้แต่ไหนบอกว่าอย่างนั้นไหนบอกว่าอย่างนี้ไปบอกไว้ไปทำลายกันไปตีกันไปแล้วไปฆ่ากันอะไรเงี้ยเพราะว่าบอกแล้วเปลี่ยนแปลงทำไมอะไรแต่จริงๆไหมเจ้าบอกไม่มีอะไรเที่ยงนะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะและมันก็เป็นอนัตตาใครไปยึดมันว่าเที่ยงใครไปยึดมันอยู่ในสภาพเดิมเป็นทุกข์หมดทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนแต่ทุกวันนี้เราไหมตัวกูของกูหมดทำอะไรเนี่ยที่เราทำทุกวันนี้ทำเพื่อตัวกูทำเพื่อของกูทำเพื่อลูกกูครอบครัวกูมาวันนี้เราก็ไปยึดหมดเป็นของเราเป็นของเรามันก็เราวางไม่ได้นะวางไม่ได้เพราะเราขาด
พลังกำลังที่เนี่ยด้วยการทำสมาธิเจริญสติมีศีลมีสมาธิสร้างพลังสร้างความให้เป็นปกติแล้วก็เอาเข้าไปผ่าตัดมันเข้าไปเห็นความเป็นจริงมันเห็นไหมเข้าไปเห็นมันเนี่ยก็เรียกกำลังของพลังของสมาธิแล้วสติก็ที่มันอ่อนแล้วสติก็อ่อนเนี่ยตามจิตไม่ทันนะจิตมันฟุ้งถึงมากจิตมันก็เข้มสติก็เข้มแข็งเข้มแข็งคอยระลึกคอยรู้คอยรู้อารมณ์ของเราเรารู้จักอารมณ์ของเราที่มันไปไหนมาไหนไปเอานู่นไปเอานี่ไปในสิ่งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลไปทำดีทำชั่วเราจะเริ่มรู้โอ้อันนี้นะแล้วมันจะเตือนสติแล้วมันจะเตือนจนเราวางได้วางได้ต้องนะต้องให้มันทำให้มากทำให้แจ้งเนี่ยทำให้แจ้งนะครูบาอาจารย์ก็สอนให้ดูทำให้แจ้งจะดูยังไงวัดเข้ามาปฏิบัติยังไงบางคนมาหลายปีแล้วยังไงไปก็ไม่แจ้งสักทีเดี๋ยวก็กลับไปอีกแล้วไปตัวกูของกูอีกแล้วเห็นไหมไปแล้ววิ่งหาลาภวิ่งหายศวิ่งตัวกูของกูไปหมดเนี่ยเนาะเพราะว่าต้องทำจริงๆทำให้มากทำบ่อยๆทำแล้วต้องทำตลอดเวลาจะทำจนมันจะปึ๊กหยุดไปเลยอยู่กับอุเบกขาเพราะทำมากเกินไปอะไรมากระทบมันเริ่มเข้มแข็งขึ้นอะไรมากระทบนะเรารู้เข้ามากระทบรู้อะไรที่เราปรุงแต่งเองปรุงแต่งคนอื่นปรุงแต่งมากระทบดีมั่งไม่ดีมั่งไอ้นู่นไอ้นี่มาเราก็รู้นะพอมันเข้มแข็งดีนะมันแข็งแรงปัญญามันเกิดแล้วนะแล้วก็ตัวเราเองปรุงแต่งอะไรมันรู้ตัวรู้มันมีตัวรู้มันจะรู้โอ้เราปรุงแต่งไปในทางที่เป็นกุศลไหมไม่เป็นกุศลไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยรู้กันนะเราจะปฏิบัติไงเราก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงกระแสมันเข้าไม่ถึงกระแสของธรรมเข้าไม่ถึงดังนั้นถามว่ายากไหมนะจะเข้าได้นะมันก็ต้องใช้อุบายนะอุบายแต่อยู่บ้านเนี่ยเข้ายากชังยิ่งยากเข้าไปใหญ่ต้องทำมาหากินอะไรไหมต้องโอ้ยังอยู่กับกิเลสรอบตัวเราแล้วไปมาเดี๋ยวมันก็ดึงเราไปเป็นพวกมันหมดนะนะนี่ยังมีเพื่อนมีอะไรที่มันไม่เข้าวัดเข้าวามากัดไม่รู้เรื่องธรรมะไม่รู้เรื่องขัดเกลากิเลสไม่รู้นะเดี๋ยวมันก็เอาหนังมองเอาละครมองเอาทีวีมองเอาเทคโนโลยีมาพาเราออกไปเสพไปหมดมั้ยมันก็พาเราไปแต่เข้ามาในวัดเนี่ยนะเข้ามาพระก็พยายามเกาปลดให้ปลดอย่างนี้นะปลดอย่างนี้เนาะต้องวางนะไอ้ตรงนั้นน่ะไปเอามาเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นนะมันทุกข์ทั้งนั้นนะแต่ก็สู้ได้แค่ 5,000 ปีพุทธเจ้าบอกนะพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของท่านเนี่ยก็จะ 5,000 ปีอยู่ได้นอกนั้นกิเลสมันจะเผาผลาญหมดเผาโลกใบนี้ไปหมดธรรมะของท่านก็อยู่แต่ธรรมะของท่านยังอยู่แต่มนุษย์ก็จะทำลายกันฆ่ากันยังไม่มีความสุขนะมนุษย์ก็จะเหลือน้อยมากเลยจนฆ่าทำลายสัตว์โลกก็มนุษย์ก็ไปทำลายสัตว์ทำลายอะไรสารพัดแต่ท่านก็ประคองให้ได้ยังเก่งก็5,000 ปีที่เอาธรรมะเนี่ยนะของท่านเนี่ยมาใช้มาปฏิบัติแต่เราไม่รู้เลยนะเราก็ไม่รู้เราก็ยังวุ่นวายอยู่ตรงนี้เราไม่รู้เลยว่าศาสนาเนี่ยเราเข้าวัดมาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมีคุณยังไงไปใช้กับชีวิตยังไงทำชีวิตเราให้ดีขึ้นยังไงชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นทั้งชาตินี้ชาติหน้าไปทุกชาติทุกชาติแต่ที่เราอยู่กันนี่ที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเพียงแต่ชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขแต่มันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวยังเก่งแค่ร้อยปีใช่ไหมเราคนมีลาภมียศมากๆเนาะมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วแสนล้านเลยเนี่ยยังเก่งก็ใช้ชีวิตอยู่ไม่เกิน100 ปีก็ตายแล้วก็ไอ้ทรัพย์สมบัติของเขาก็ไม่ใช่ของเขาแล้วเป็นของโลกเป็นของคนอื่นไปเนาะจะทำให้เขาสุขก็สุขเป็นสุขอีกเป็นสุขที่ไม่เคลือบไปด้วยความทุกข์สุขแล้วก็ทุกข์ด้วยสุขแล้วก็ทุกข์ด้วยเดี๋ยวคนอื่นก็นะเพราะเขาก็ต้องเจ็บบางทีก็มีเรื่องของเรื่องนู้นเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเข้ามาทำให้ร้องห่มร้องไห้อยู่ดีแม้จะมีลาภมียศก็ต้องร้องห่มนะก็ยังสุขที่ไม่แท้จริงแต่สุขที่พุทธเจ้าให้เรานะให้เราศึกษาให้เราเรียนบางทีเราก็เรียกศาสนาบางทีเราก็เรียกว่าธรรมะบางทีเราก็เข่นเข่งกันแล้วก็จนทำให้เราแตะไม่ถึงเข้าไม่ได้แตะไม่ถึงเลยมาบางคนแตะไม่ได้แตะไม่บางคนก็บอกว่าหาว่าเราเข่งอีกหาว่าอะไรนี่จริงๆเป็นข้อปฏิบัติที่มนุษย์ต้องมีไว้เพื่อที่จะ
ทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตที่มีความสุขนะใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะเรามีลาภมียศถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีทานนะลาภยศมันพาเราไปออกนอกลู่นอกทางหมดทําให้กิเลสยิ่งมากขึ้นไปยิ่งมีแต่ความอยากมากขึ้นไปการเอาเปรียบเขาก็มากขึ้นไปเพื่อจะให้มันได้มาเพิ่มได้มาเพิ่มมันก็มากมันก็ทับเราแบนนะมันก็ทับเราแบนแต่ถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนานะมีวิชาเป็นหล่อเลี้ยงไว้หล่อเลี้ยงไว้นะลาภยศมันรู้จักใช้รู้จักพัฒนาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้เป็นประโยชน์นะใช้ให้เป็นประโยชน์นะอย่างที่พระเจ้าแนะนำนะท่านนำรู้จักให้แล้วเก็บไว้ใช้เก็บไว้ป่วยไข้เก็บทำบุญมั่งนะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พัฒนามันอยู่เงี้ยนะไม่เอาไปเล่นเอาไปกินเอาไปเที่ยวหมดนะมันก็เป็นลาภยศที่เป็นคุณแก่เราเป็นคุณเนี่ยละเขาเรียกอริยทรัพย์คือมันไปกับเรานะทั้งชาตินี้ทั้งชาติหน้าไปกับเราทุกชาติมีความสุขก็สุขทุกชาตินะทุกชาติมีลาภมียศก็ไปกับเราทุกชาติไม่เหมือนลาภยศที่เราหากันอยู่แล้วก็ทำกันอยู่ตามสังคมของมนุษย์ตามสังคมเป็นสังคมแล้วก็สารยาบยศอันนี้มันไม่จีรังมันจะทับเราแบนนะงั้นเราก็อย่าไปทุกข์กับมันไม่มีลาบไม่มียศไม่มีเลยก็ทุกข์มันมาตานนะก็ทำให้มันต้องไปจี้ไปป้นไปโกงก็เพื่อให้ได้ลาบยศไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนาะไม่ต้องทำอย่างที่พระเจ้าบอกรู้จักทำมาหากินของเรานะรู้จักพูดรู้จักดีทำดีนะก็ทำดีพูดดีนะไม่ไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปใช้ฟุ่มเฟือยรู้จักพอดีพอเพียงใช้ธรรมชาติให้เป็นดูแลธรรมชาติให้เป็นนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ลาภยศไม่ใช่มีเงินในกระเป๋ามีของมีค่ามีทรัพย์สินนะทุกทั้งนั้นต้องไปนั่งเฝ้ามันต้องไปนั่งเฝ้ามันต้องเดี๋ยวคนอื่นมามีเงินมากๆเดี๋ยวคนอื่นก็มายืมแล้วก็ไม่ให้ไม่แล้วก็ทุกข์ก็โมโหกันโกรธกันก็ไปใช่มั้ยก็ทําลายกันอีกสารพัดเรื่องสารพัดราวนะให้พอดีพอเพียงอย่าไปยึดติดมันอย่ายึดติดบางคนก็เห็นมั้ยยึดติดในกินนะกินหมายมั้ยยึดติดในกินอีกมั้ยกินนี่ก็เป็นทุกข์การไม่ได้เพราะว่าฉันนี่มีเงินน่ะฉันมีลาภมียศมีรายฉันจะกินให้มันให้ดีให้อร่อยอร่อยนะถ้าไปยึดติดได้กินกินมันหมดยี่ห้อมั่งนะกินสถานที่มันบวกไปในนั้นแล้วก็กินมายึดติดมันแล้วก็กินมันอร่อยอร่อยใช่มั้ยกินกันเป็นหนี้เป็นสินก็มีกินกันจนตายไปเลยเป็นโรคเป็นภัยตายอายุสั้นใช่มั้ยนั่นแหละเพราะว่าไม่พอดีไม่พอเพียงไม่เห็นว่าไอ้กายเนี่ยจริงๆแล้วมันกินอะไรแล้วมันจะอยู่กับเรานานจะมันจะแข็งแรงกินไม่เป็นกินไม่ใช่ปัญญานี่แหละคือปัญญาไม่มีพระเจ้าให้ปัญญาให้มีปัญญาทำอะไรให้มีปัญญาเห็นความเป็นจริงปัญญาที่เป็นจริงเป็นปัญญาของธรรมเป็นปัญญาของสัจธรรมคือเป็นสัจจะเป็นความเป็นจริงอันนี้ก็เอาไปใช้ได้ตลอดเวลาเนาะเราเที่ยวเราเล่นเราแต่งเนื้อแต่งตัวนะก็เป็นธุรกิจบนโลกใบนี้ทำมาหากินกันหลอกลวงกันนะหลอกให้เราเอาของไอ้ของไม่ดีก็มาหลอกเรามาโปรโมทโฆษณาให้เราเสพนะเนี้ยนะผลิตแต่ของไม่ดีมานะแล้วก็เราก็เสพและลดแลกแจกแถมให้เราโปรโมทโฆษณาเราก็มึนเราก็ตกอยู่ในบนสังคมของโลกธุรกิจของบนโลกใบนี้เราก็มึนเราก็ใช้เราก็เสพเป็นหนี้เป็นสินเงี้ยเห็นไหมเที่ยวเล่นกันเขาก็นั่นคือสังคมที่หนีไม่ได้นะมันหนีมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันเกิดมาก่อนพระเจ้าตรัสรู้แล้วนะพระเจ้าตรัสรู้ก็เพราะว่ามันมีแบบนี้ก่อนท่านอีกมันก็เป็นโลกใบนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยสังคมของโลกใบนี้เราก็นะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปอีกเนาะเที่ยวเล่นกินสวยกามอะไรเนี่ยนะก็พัฒนาทิ้งพัฒนาทุกวันยิ่งวันมันก็จะพัฒนามันจะปรับปรุงเรื่อยกิเลสนะมันจะปรับปรุงไปเรื่อยปรับปรุงมาหลอกเรามาอะไรเราธรรมะก็พุทธเจ้าก็เอาอะนะเปิดจะเปิดจะสอนจะอะไรก็ยากเหลือเกินนะกว่าจะเข้าสื่อจะเข้าไปถึงนะไปเห็นให้คนเห็นความเป็นจริงก็ยากยากมากเนาะหนึ่งบอกว่าแพ้ประมาณ5ตอนนี้ก็ไป 2,500 กว่าปี 2,600 ปีแล้วมั้ยแล้วต่อไปเนี่ยจะอยู่กันยากนะเกิดยากยากขึ้นลำบากขึ้น
เราก็เสพหมดไม่พอดีไม่พอเพียงกับการเที่ยวการเล่นนะการกินการแต่งเนื้อแต่งตัวไปติดน้ำหอมติดกลิ่นติดรสติดเสียงติดอะไรกันมะเสพกันอร่อยเลยมะแล้วเขาหยุดไม่ได้นะเขาหยุดผลิตหยุดอะไรก็ไม่ได้นะเพราะว่าหยุดไปก็เดือดร้อนอีกเขาบอกเศรษฐกิจไม่พอเพียงอีกเขาไม่เอาเศรษฐกิจเป็นหลักไม่เอาเศรษฐกิจกันเป็นหลักโลกใบนี้ต้องเศรษฐกิจต้องดีความสุขคือเศรษฐกิจดีความสุขคือผลิตอะไรมาแล้วมาเป็นเครื่องมือทำให้มนุษย์สุขได้เขาก็หาอะไรผลิตมานั่นแหละคือความสุขของมนุษย์นะทำลายธรรมชาติขุดเอามาทำมาผลิตเครื่องมือให้มนุษย์สุขกันมนุษย์ก็เสพกันโอ้มะมึนโดนกิเลสมันครอบงำไม่รู้มองไม่เห็นความเป็นจริงเนาะมองไม่เห็นก็เสพกันใหญ่อร่อยอร่อยไปนะนะนี่พุทธเจ้าบอกฉันมือเดียวนะลองฉันมือเดียวสิดูซิว่าจะเป็นไงฉันให้มีปัญญาอย่าแต่งเนื้อแต่งตัวนะเนี่ยเราเข้ามาเห็นไหมมาเข้าอย่าแต่งเนื้อแต่งตัวไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ให้ฉาบด้วยของหอมไม่ใส่เครื่องประดับดูซิว่ามันจะทุกข์ไหมบางคนก็ทุกข์นะบางคนก็ทุกข์แหมแอบยังแอบใส่แอบนู่นแอบนี่ฉีดนู่นเป่านั่นแปะนี่ก็ไปอีกเนาะไอ้กายมันไม่รู้เรื่องหรอกเราเองกิเลสของเราใช่ไหมก็คือไอ้ตัวทุกข์ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ใหญ่ๆก็คือตัวกามนั่นแหละตัวกามที่มันพาไปให้เกิดทุกอย่างได้เกิดทุกอย่างบ้านช่องก็ต้องหาที่อยู่ที่อาศัยให้มันดีๆใช่ไหมให้ดีๆให้กายนี่ใช่ไหมรักมันมากให้กายกินดีๆพาไปเที่ยวไปเล่นไปกินนั่นแหละสุขหาที่อยู่ที่อาศัยมันดีๆนั่นแหละสุขนะเวลาป่วยเวลาไข้ก็พามันไปหาต้องหมอดีๆบางทีเขาหลอกเราเพราะโอ้โหเรากลัวเหลือเกินป่วยไม่รู้ท่านมีเงินเท่าไหร่ไปเขาก็รักษาเราผมพูดหมอนู่นดีหมอนี่ดีต้องเอาเงินมาก่อนเนาะต้องประกันไว้ก่อนเอาเงินมาให้ก็ไปแต่ละโรคมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่หายหายแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นต่อมันเนาะเจ้าก็ให้เห็นความเป็นจริงให้ผ่าตัดเองดูเองรักษาตัวเองได้อะไรที่ไปถึงหมอก็ไปใช้ปัญญาอะไรที่ตัวเองทำได้ก็ทำไม่จำเป็นต้องหาหมอนะอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจจิตต้องเข้มแข็งดูมันเห็นมันความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันนะร่างกายนี้มันเสื่อมได้มันคลอนแคลนได้นะมันดับไปได้นะกลัวตายบางคนกลัวตายจริงๆมันตายได้และมันตายตลอดเวลาอยู่แล้วทุกวันนี้และมันก็เสื่อมอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกทุกวินาทีมันตายทุกวินาทีตายจากอดีตนาทีนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนทุกวินาทีแต่มันละเอียดจนเราจับต้องมันไม่ได้แต่กายนี้มันเปลี่ยนตลอดเวลาบอกเปลี่ยนตลอดเวลาจิตก็เปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนเร็วมากจิตนี่เร็วมากเลยแค่ลัดนิ้วเดียวเนี่ยเป็นล้านๆครั้งเลยมันเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนตายไปตายเกิด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 เห็นไหมดังนั้นการมาของเราพวกเราเป็นเจตนาดีเป็นเจตนาที่สูงที่สุดเป็นบุญที่สุดเนาะมาทำให้เราเท่าทันสิ่งที่มันสมมุติมาให้เราเสพเท่าทันนะเกิดการจะเท่าทันได้ก็ต้องทำให้เป็นปกติทางด้านกายวาจาของเราต้องเป็นปกติจิตใจต้องเป็นปกติก่อนเข้มแข็งก่อนจากนั้นก็ค่อยเอาของดีๆให้มันเห็นความเป็นจริงให้เกิดปัญญาคือตัววิปัสสนานั่นน่ะตัวของดีๆเข้าไปนะพอเห็นมันเห็นความเป็นจริงแล้วมันจะค่อยๆ คลายไปเรื่อยคลายความยึดมั่นถือมั่นคลายความมีตัวตนคลายความยึดมั่นว่าไอ้กายนี้เป็นเราเห็นไหมขันห้าเป็นของเราคลายความยึดมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเห็นไหมคลายความยึดมั่นในตัวกูของกูกูถูกนะกูถูกกูบาอาจารย์ของกูสอนถูกกูคิดถูกเห็นไหมคลายความยึดมั่นในศีลศีลเรานะสอบศีลเราดีเราปฏิบัติดีเราเห็นไหมคลายความยึดมั่นในอุปทานนะเราก็คลายมันเราเคยยึดมั่นมันใช่ไหมก็คลายมันอัตตาตัวตนตัวตนคลายเป็นอนัตตาหมดใช่ไหมเป็นอนัตตานะพอเราคลายได้พวกนี้นะเราคลายความยึดมั่นในขันห้าของเราหรือในกายในจิตเราได้นะเราคลายความเราเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในศีลว่านะเป็นข้อปฏิบัติที่ดีนะทำให้เรากายดีขึ้นวาจาดีขึ้นใจดีขึ้นนะแล้วภาวนาก็เป็นของดีอันนี้เราเริ่มเข้าสู่กระแสธรรมแล้วพอเราคลายความยึดมั่นพวกนี้ได้แล้วเห็น
ทำเห็นทานเห็นพระพุทธมีความเชื่อมาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมีความเชื่อในศีลว่าศีลเป็นของไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นของที่เราเอามาพึ่งปฏิบัติทำให้กายเราดีขึ้นวาจาเราดีอบรมกายอบรมวาจาเราอบรมใจเรานะอย่างเงี้ยใช่เนี้ยเราเข้ากระแสธรรมได้แล้วเข้ากระแสธรรมไม่ออกแล้วพอเราเข้าไปคลายพวกนี้ได้ไม่ยึดมั่นไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวไม่มีตนเราไม่มีตัวไม่มีตนทุกวันนี้ที่เราออกไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะมันยังมีอยู่นะยังตัวตนเรายังมีอยู่นะยังไม่ปฏิบัติต่อศีลอย่างดียังไม่เชื่อในพระพุทธเจ้านะยังไม่ศรัทธายังไม่เชื่อมั่นนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมันยังไม่เชื่อมั่นในคำสอนของท่านยังไม่ทำให้แจ้งยังเข้าไปรู้ไม่ถึงยังไม่เชื่อมั่นในพระสงฆ์นะติพระสงฆ์มองไอ้นุ้ยนี่เนาะว่าไปเลยมาต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นนะพระสงฆ์ไอ้ที่มันไม่ใช่หรือมันไม่ถูกมันก็มีเพราะมันพระสงฆ์ก็มาจากมนุษย์ธรรมดามาจากคนมีกิเลสใช่ไหมพอมาแล้วมันก็เป็นธรรมดายังมีอยู่ยังติดอยู่นะพอมาเป็นมะม่วงห่มเหลืองเป็นแล้วไม่ใช่ว่ากิเลสจะหมดไปเลยทีเดียวหรือจะดีเลยทีเดียวไม่ใช่ก็ต้องขัดเกลาเหมือนกับพวกเราก็ค่อยๆขัดเกลาท่านก็มาขัดเกลาแบบนั้นเราก็สนับสนุนเชื่อมั่นว่าท่านเจตนามาดีเจตนาก็สนับสนุนมีความเชื่อมั่นเห็นไหมบางคนโอ้ไม่เอาเห็นพระไปทำอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่พระหรอกคนเราน่ะไปห่มผ้าเหลืองแล้วไปทำใช่ไหมไปทำแล้วเราก็เลยไม่ศรัทธาในขาดความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปใช่ไหมก็ขัดแต่จริงๆคนมนุษย์มาไปอ้างเอาอ้างแล้วก็มาใส่แล้วก็ห่มแล้วก็ไปทำใช่ไหมแล้วก็ไปโทษนะแล้วก็โทษศาสนาทำให้เราก็เสื่อมศาสนาออกจากศาสนาไปอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตัวตนเรามองแต่ข้างนอกผิดข้างนอกผิดเราต้องมองให้ชัดมองให้แจ่มนะมองให้ด้วยปัญญาเงี้ยพอเราฝึกแล้วอบรมอย่างเงี้ยเราจะปัญญาเราจะมองด้วยอะไรด้วยปัญญาเราก็ทำให้จิตใจเรามันก็ไม่เศร้าหมองไม่เห็นไหมจิตใจก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลานะเป็นนะอย่างทุกวันนี้เรามองแล้วมันเนี้ยมองแล้วทำลายตัวเราเองตลอดเวลาไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ดีฉันเป็นฉันไม่เอาเลยเราก็เครียดโกรธโลภหลงของเราอยู่อย่างเงี้ยมองให้เป็นนะพอเราเข้าถึงกระแสธรรมเนี่ยเราจะเข้าถึงบุญเข้าถึงกุศลแล้วเห็นไหมเนี่ยเป็นทางนะทั้งเราเห็นธรรมดำธรรมที่เป็นสายเกิดทางโลกที่อธิบายให้ฟังนะสายเกิดทางโลกแล้วสายดับก็คือสายทำให้เราหลุดพ้นสายดับสายหลุดพ้นก็อธิบายฟังว่าพระเจ้าสอนสายหลุดพ้นยังไงสอนเรื่องมรรค8ใช่ไหมทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์สอนเรื่องไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมสอนเรื่องให้เราเป็นสายดับแล้วก็เข้าให้ถึงแล้วก็เอาไว้กับตัวเราเนาะทุกวันนี้เราเอาสายดับไว้เยอะเอาไว้ขอโทษทีเอาสายเกิดไว้เยอะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะยังมีกิเลสอยู่ยังมีอะไรอยู่ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะยังเป็นโลกียะอยู่เขาเรียกสายโลกียะต้องเอาสายโลกุตระเข้ามาหาเราเมื่อกี้ใส่เข้าไปหน่อยแล้วก็ทำศรัทธามันก็เกิดพอศรัทธาเกิดเพียรมันก็เกิดนะเพียรเกิดสติสมาธิอะไรอย่างก็เกิดกับเราเราก็มีพลังมีวิชาสำหรับต่อสู้ทำลายให้ตัวเราเองเนี่ยนะที่มันภพชาติเราก็ดีขึ้นนะภพชาติจิตใจเราก็ดีขึ้นไปทำให้งั้นทุกอย่างอะเราทางโลกที่เราไปบนบานศาลกล่าวหาปัจจัยนั้นมันไม่ได้ทำอะไรให้เราดีขึ้นเลยนะมันไม่เป็นทางแก้เลยเป็นทางแก้ที่ผิดทางความสุขจริงๆต้องแก้ที่กายเราที่วาจาเราที่ใจเรานั่นเองมาผ่าตัดใจเรามองไม่เห็นใช่ไหมผ่าตัดก็ผ่าตัดเหมือนทางโลกเดี๋ยวนี้นะอยากให้กายดีอยากให้กายสวยกายหล่อก็ไปผ่าตัดกันใช่ไหมงั้นใจก็เหมือนกันพระเจ้าผ่าตัดมาตั้งนานแล้วแต่พระเจ้าผ่าตัดใจพระเจ้าผ่าตัดกายนี่บอกว่านั่นละมันคือธรรมชาติของมันน่ะมันจะอย่างนั้นมันสวยด้วยธรรมชาติคือสวยด้วยศีลหล่อด้วยศีลรวยก็ด้วยศีลไม่ต้องไปตกแต่งมันไม่ไปฝืนธรรมชาติมันถ้าฝืนเมื่อไหร่มันไม่ใช่
นะมันทุกข์ใช่ไหมแล้วก็กายนี่ใจก็เหมือนกันนะใจนี่นะวาจาก็เหมือนกันใช่ไหมวาจาก็ใช้ศีลตกแต่งนะครับผ่าตัดแต่ใจนี่ใช้ฌานใช้การเพ่งเข้าไปเห็นความเป็นจริงฝึกสมาธินั่นเองสมาธิชั้นสูงเขาเรียกว่าฌานวิปัสสนาชั้นสูงเขาเรียกว่าญาณปัญญาเกิดญาณปัญญาเห็นไหมปัญญาแล้วรู้แจ้งเห็นจริงเห็นไหมพอเราฝึกเราปฏิบัติเราทำมากปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าไม่มีกายไม่มีจิตหรือขันธ์ห้าก็มีแต่รูปกับนามเนี่ยปัญญาเกิดแล้วว่ามีแต่รูปกับนามไม่มีนะกายไม่มีนะจิตที่เรานู่นในนู่นในนี่ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้เนี่ยมันตั้งขึ้นมาเราสมมุติมันขึ้นมาเพื่อให้รู้เพื่อเป็นสื่อแต่จริงๆทั้งหมดเป็นเพียงแค่รูปกับนามเท่านั้นเห็นไหมน่าปัญญาเห็นแล้วเราจะไปยึดติดอะไรอยู่กับรูปกับนามที่มันใช่ไหมที่มันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นเกิดจากเราปรุงแต่งไม่มีใครสร้างเราปรุงแต่งมันมาเนี่ยเราปรุงแต่งอะไรเนี่ยเป็นเหตุให้จิตเราคือนามแล้วตัวรูปเราเนี่ยชาติหน้าหรือชาตินี้มันจะเป็นไปไม่เชื่อเราดูคนบ้าดิคนบ้าใช่ไหมบ้ามาตัวเองกายตัวเองจะเปลี่ยนไปจิตตัวเองจะเปลี่ยนไปโดยเห็นอย่างนั้นใช่ไหมก็เปลี่ยนไปเพราะเป็นมาบ้าไปแล้วเป็นโรคจิตดังนั้นเมื่อเรากายเราดีจิตเราดีมั้ยจิตเราดีเป็นเครื่องประกันได้ว่าชาติหน้าเกิดมาเราก็ดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเราดีใจเราก็ดีเราก็ผ่าตัดมันดูมันต้องทำด้วยวิธีดีการที่จะไปเปลี่ยนมันไปผ่าตัดมันไปทำให้มันดีขึ้นทำให้มันดีก็ต้องใช้เนี่ยใช้ไตรสิกขาเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะที่พระเจ้าสอนเราเนี่ยเป็นวิชาจำเป็นเลยของสัตว์โลกนะต้องเอาไปอบรมตัวเราตลอดเวลานะไม่ใช่วิชาทางวิชาของโลกนะก็เป็นวิชาทำมาหากินนะยังทำมาหากินยังเบียดเบียนกันยังทำให้เราออกจากทุกข์ไม่ได้นะแต่วิชาพระเจ้านี่นะไม่ให้เบียดเบียนกันเห็นไหมไม่ให้เบียดเบียนกันไม่รังแกกันจุนเจือช่วยเหลือกันนะแล้วก็เห็นไหมมันคนละทางกันเลยไหมกับทางโลกเนาะจนเชื่อดูแลกันดูแลธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้เป็นนะดูแลเขาใช้เขาแล้วก็ดูแลเขาให้เขาสมดุลนะทุกวันนี้เขาไม่สมดุลเราเอามาใช้มากเกินไปเรามาใช่ไหมเราไม่พอเพียงเห็นไหมเขาก็พยายามปรับให้สมดุลแต่ละปรับทีเนี่ยแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดพายุน้ำท่วมอะไรเงี้ยเนาะมันก็เป็นไปเพราะธรรมชาติเขาไม่สมดุลเห็นไหมอันนี้ก็เพราะใครทำอ่ะเพราะธรรมชาติหรือเปล่าเราก็ไปโทษนะไปโทษโอ้ยเพราะน้ำมันท่วมเราก็โทษแต่น้ำท่วมโทษแต่ฝนตกโทษแต่เห็นไหมเราก็โทษโลกโทษธรรมชาติแต่จริงๆเนี่ยเกิดจากเราเองทั้งหมดความทุกข์ทั้งหมดเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นนะมนุษย์เป็นผู้ทำกิเลสของมนุษย์นะงั้นเมื่อเราเข้าใจเข้าไปเห็นความนี้มันจะคลายแล้วคลายความโกรธความหลงต่างๆนะความโลภต่างมันจะคลายนะพอเข้าไปเห็นมันจะคลายมันเห็นอะไรเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติหมดมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกเห็นคนเขาแก่ก็ต้องมีแก่เห็นคนเขาตายก็ต้องมีตายเห็นคนเจ็บมันก็มีเจ็บเราเจ็บเราก็ไม่ทุกข์มากเพราะมันก็ต้องเจ็บนะแล้วก็ดูมันมีพลังของจิตนี่นะไม่ตกใจนะจิตไม่อ่อนไหวง่ายให้เขาหลอกให้อะไรได้ก็นั่งเข้าไปดูเข้าไปเห็นมันจริงๆใช่ไหมมันก็ชีวิตเราก็ดีขึ้นนะไม่ดีขึ้นไม่ต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องนั่งมาทุกข์แล้วใช่ไหมเพราะเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุไม่อยากอะไรให้มันไม่พอดีไม่พอเพียงก็บอกให้ผ่อนก็ผ่อนกันผ่อนบ้านผ่อนรถบ้านใหม่รถใหม่นะก็บอกให้เสพนู่นเสพนี่นะเขาบอกเขาโปรโมทโฆษณาไอ้คนนี้เลวเราก็เลวเขาไปด้วยไอ้คนนี้ดีเราก็ดีไปด้วยคือไม่ได้เอาความเป็นจริงไม่ได้เห็นความเป็นจริงกันเดี๋ยวนี้ใช้โปรโมทใช้สื่อใช้โฆษณาซื้ออารมณ์ของเราไปหมดเลยเห็นไหมซื้อความดีความถูกต้องไปหมดคุณธรรมจริยธรรมไม่มีประชาธิปไตยไม่ต้องพูดถึงเห็นไหมไอ้นั่นเป็นจุดขายหมดเห็นไหมพระเจ้าไม่พูดถึงคุณธรรมจริยธรรมประชาธิปไตยไม่เคยพูดถึงเลย
แต่ปฏิบัติเลยปฏิบัติต่อศีลเนี่ยเอาศีลไปปฏิบัติเห็นไหมไปปฏิบัติต่อสมาธิไปสมาธิไปกับคำกับเจริญวิปัสสนาเนาะมันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่แล้วนะไอ้นั่นมันเป็นการตลาดหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันเรื่องการตลาดเรื่องพูดกันแต่ทำมันไม่ทำกันนะใช่ไหมเหมือนเราเหมือนเราก็เนี่ยบางคนก็ถามนู่นถามนี่ถามนี่เหมือนคนปฏิบัติมานานแต่พอถามเขาเคยนั่งสมาธิยังก็ยังเคยมารักษาศีลก็ยังแต่มันพูดธรรมะเองมันก็พูดรู้ไหมก็พูดไปพูดไปเห็นไหมต้องมาปฏิบัติต้องมาเห็นด้วยตัวเองนะต้องมาฟังต้องมาศึกษามาฟังเขาเรียกต้องมาหาเหตุหาผลนะมั้ยสุตตมยปัญญานะรู้ธรรมะรู้ธรรมะด้วยการเรียนการฟังนะรู้ด้วยการคิดการนึกการอ่านเขาเรียกจินตามยปัญญาแต่รู้ด้วยการภาวนามยปัญญาคือด้วยการทำสมาธิกับเจริญวิปัสสนาเป็นเรื่องเป็นความรู้ที่ทำให้เกิดพลังเข้าไปรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ยิ่งกว่าการเรียนการเรียนการฟังการหาเหตุหาผลคือเข้าไปใช้พลังเข้าเพ่งเข้าไปเพ่งเห็นความเป็นจริงต่างๆนั่นแหละอันนี้เป็นความรู้ที่สูงสุดแหละเข้าถึงจริงๆนะทำให้ได้ทำให้เกิดจริงๆเราจะรู้หมดเลยสามารถมีพลังปะทะเห็นจิตปะทะเราอะไรถูกอะไรผิดเข้ามาเราจะรู้ว่าอะไรที่เป็นอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาเราก็ไม่เอาอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีเป็นอกุศลที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราก็พยายามทำลายมันเรารู้เราก็พยายามทำลายมันด้วยการภาวนาเนี่ยทำลายแล้วจากนั้นเราก็รู้ว่าอะไรที่เป็นของดีก็ให้มันเกิดขึ้นด้วยการภาวนาเนี่ยให้เกิดขึ้นจากนั้นเมื่อมันดีแล้วก็ต้องให้มันดีไปตลอดนะต้องภาวนาก็ต้องให้ดีไปตลอดก็อนุรักษ์มันไว้ก็อนุรักษ์มันไว้อนุรักษ์สิ่งดีๆไว้กับตัวเราเห็นมั้ยทุกวันนี้เราอนุรักษ์มั้ยล่ะนะเราก็เข้ามาภาวนากัน3วันหายไป3ปีบางคนก็หายไป30ปีบางทีมาอีกทีไม่รู้แล้วจำไม่ได้ไปไหนมาเห็นไหมไม่ได้อนุรักษ์ไว้สิ่งดีๆนะเข้ามาอยู่ในนี้มาถือศีลเห็นไหมพอกลับบ้านไปก็ไม่ถือแล้วเห็นไหมก็เลิกอีกแล้วเห็นไหมภาวนาไม่ต้องพูดถึงเลยอยู่ที่บ้านนี่สารพัดเรื่องมันเข้ามาเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสอย่างบอกที่บอกรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ขี้เกียจเดี๋ยวอะไรมันเข้ามาโจมตีเราตลอดเวลาไม่ต้องพูดถึงเนาะนั้นเราก็เข้าถึงกระแสธรรมยากนั้นสมาธิยังเป็นความจำเป็นมากเข้าไปเห็นมีพลังเข้าไปดูเข้าไปเห็นมันเห็นไหมผ่าตัดมันเห็นความเป็นจริงมันมีพลังจิตมันพร้อมจะทำงานขึ้นนะพร้อมจะทำงานขึ้นเราพร้อมทำงานขึ้นนะทำงานขึ้นทำงานที่เข้มแข็งขึ้นมีความมีวิชามีความรู้ให้เห็นอะไรเห็นจะทำความเป็นจริงแล้วก็ยกเข้าไปให้เห็นให้เกิดปัญญาขึ้นยกเข้าไปหาวิปัสสนานะโตปัญญาให้เห็นอะไรก็ไม่เที่ยงมีแต่อันนี้จังทุกขังอนัตตาดูมันเลยแม้แต่ผมแม้แต่ขนยังเล็บฟันหนังมันไม่มีอะไรเที่ยงมีอะไรเป็นของเราเลยเราไปทำให้มันเที่ยงเรื่อยแล้วก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละนะไปทำให้มันเที่ยงแม้แต่ท่ายืนท่าเดินท่านอนเราแม้แต่ลมหายใจเราก็ไม่ใช่เลยไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเรามีแต่ของสกปรกเนี่ยนะของสกปรกของเน่าของเหม็นร่างกายเรามีแต่สกปรกมีแต่เน่าแต่เหม็นมันก็เกิดปัญญามันก็คลายความยึดมั่นนะยึดมั่นในขันธ์ห้ายึดมั่นในนี้ให้เห็นเป็นรูปเป็นนามปัญญามันจะเกิดรูปน้ำมีแต่ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปรูปน้ำไม่เที่ยงรูปน้ำเป็นทุกข์นะมันก็ค่อยๆคลายไปเห็นมันปรุงแต่งจนนั่งเฉยอุเบกขาญาณปัญญาญาณปัญญานั่งเฉยนั่งเฉยแล้วดูมันปรุงแต่งเห็นไหมมีพลังดูโอ้กายมันกำลังเรียกร้องอะไรอยู่ตอนนี้มันเมื่อยแล้วนะมันบอกไปนอนแล้วยังไปนอนแล้วยังมันง่วงแล้วนะมันเรียกร้องใหญ่ไหมเราก็ดูมันเห็นไหมไอ้จิตมันก็เห็นไหมตัวดีจิตมันตัวดีไม่จิตละมันตัวดีละไอ้จิตละมันเป็นตัวหัวหน้าไอ้กายละมันตัวรั่วลมเห็นไหมมันไปบอกว่าไอ้กายนี่ละง่วงแล้วไอ้กายเนี่ยไอ้จิตตัวดีไอ้กายมันไม่รู้เรื่องเลยเนาะ
ห็นไหมเนี่ยเราก็เห็นมันปรุงแต่งแล้วเราก็วางเฉยฉันไม่เอากับแกละฉันไม่เอาฉันจะภาวนาของฉันฉันจะเห็นไหมข้ามมันละมันก็ข้ามมันข้ามจากสิ่งเลวร้ายที่มันมาจุงใจเราไว้ก็ข้ามมันได้เดี๋ยวมันก็บ่อยแล้วไอ้กายมันกายมันหิวแล้วนะเนี่ยนะหิวอ่ะหิวไปกินดิไปเลยลุกไปเนาะหิวน้ำมั่งหิวด้วยหน่อยมันก็สารพัดเลยนะไปมันก็ตายหมดเราก็ต้องเราไม่รู้ทุกข์เลยไม่รู้ว่าอันนี้แหละมันเหตุแห่งทุกข์มันทุกข์นะเราไม่รู้ไม่เคยดูมันทุกวันนี้เราหาวิ่งหาสุข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 กันสุขหนีทุกข์เราไม่รู้ว่าเราหนีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้จักทุกข์แล้วไม่ดูทุกข์ไม่ข้ามทุกข์เราถึงชนะมันไม่ได้ชีวิตเราถึงสุขไม่ได้นะนะเข้าใจไหมนะที่มาปฏิบัติกันมาทำอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะมานั่งสมาธิมารักษาศีลกันไตรสิกขาเนี่ยมีประโยชน์อย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่ใช่เปลี่ยนแปลงทั้งชาตินี้อย่างเดียวไปเปลี่ยนแปลงไปถึงชาติหน้าถึงทุกชาติทุกชาติเปลี่ยนแปลงภพชาติเราดีขึ้นภพเราก็ดีขึ้นย่อย่นย่อขึ้นจากจะเวียนว่ายตายเกิดอีก500ชาติอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหลือสั้นลงสั้นลงด้วยการปฏิบัติใช่ไหมสั้นลงสั้นลงเราก็ไปทางที่ดีเดินไปรับประกันได้ว่าอบายภูมิเราไม่ไปแล้วเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกจะไม่ไปแน่อย่างน้อยๆก็มนุษย์สมบัตินะสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไปทางนั้นแหละไปทางโลกุตระความไม่มาเกิดแต่ทุกวันนี้เราไปทางโลกิยะใช่ไหมโลกิยะยังมีโลกียังมีความต้องการความสุขต้องการความพอใจกันอยู่เนี้ยเรายังวางไม่ได้ไอ้มันยังวางไม่ได้มีทั้งพอใจทั้งไม่พอใจยังมีความยึดติดในสุขกันอยู่เห็นไหมยึดติดในสุขว่าแต่จริงๆแล้วไม่มีเลยสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเรามันปรุงแต่งกันไปเองอะเนาะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจากที่เราปรุงแต่งนั่นแหละนะเราปรุงแต่งแต่หาสุขสุขสุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้วเราก็หาสุขสุขเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วมันก็สุขทุกข์สุขทุกข์อยู่อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างเฉยเฉยบ้างอยู่เงี้ยเราเสพพวกเนี้ยเอามาให้มันเราวิ่งหาเพื่อมาให้มันสุขให้มันทุกข์ให้มันสุขให้มันพอใจให้มันทุกข์ให้มันพอใจให้ตัวเราพอใจให้จิตเราพอใจมันจะเคลื่อไปด้วยความทุกข์ขนาดไหนก็ไม่รู้นะบางทีก็ถึงก็ไปจี้ไปปล้นมาไปขโมยไปโกงไปอะไรมาเพื่อให้มันพอใจเพื่อให้มันได้กันนะมั้ยเห็นไหมนะอย่างนั้นที่เรามาเนี่ยมันเป็นเจตนาเจตนาเขาเรียกว่าเราเรียกว่าการปรุงแต่งของเราเนี่ยปรุงแต่งได้ได้เช่นปรุงแต่งให้กายใช้เจตนาให้กายเนี่ยเขาเรียกสังขารเนี่ยกายเนี่ยเป็นคนกระทำเจตนาให้วาจาเป็นตัวกระทำวจีเขาเรียกวจีสังขารกายสังขารวจีสังขารเจตนาให้ใจเป็นตัวกระทำเจียวแต่เจอตัวจงใจแค่จงใจแต่สังขารที่เป็นใหญ่เป็นอภิสังขารคือตัวเจตนาทำบุญทำหรือทำดีทำคุณงามความดีทำบุญเจตนาทำชั่วทำบาปนะบางคนก็เจตนาแต่ทำบาปแล้วสรุปแล้วก็ทั้งบุญทั้งบาปแต่บางทีแต่ทำบาปมากกว่าทำบุญแล้วเราจะทำบุญกันทีก็เห็นไหมนานๆทำบุญทีนอกนั้นระหว่างที่เราดำเนินชีวิตอยู่มีแต่บาปทั้งนั้นเนาะมีแต่บาปทั้งนั้นพูดจาไม่เบียดเบียนกันทำร้ายกันอะไรมีแต่บาปทั้งนั้นแต่เจตนาของพวกเราเนี่ยเป็นเจตนาที่ดีเจตนามากนะอย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มเลยมาเจตนาที่จงใจมาขัดเกลากิเลสนะจงใจมารักษาศีลมาภาวนามาทำเนี่ยมาเข้าวัดมารักษาศีลมาเป็นการจงใจที่ประเสริฐที่สุดเป็นเจตนากับเจตนาที่ดีเป็นนะเพราะมีบุญญาพิสังขารบุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขารคือไม่ให้ภพชาติเราขอนแขนเลยหายากคนที่เจตนาไม่ให้ภพชาติตัวเราให้มันดีขึ้นให้ดีขึ้นให้หลุดพ้นไปนะโดยมาการปฏิบัติกันอย่างนี้นะเข้าใจนะงั้นก็อย่าให้เจตนานี้หมดไปเสื่อมไปนะเราก็แปลว่าเราทำหน้าที่ของเราอย่างดีเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นถูกต้องเป็นชาวพุทธที่มันขัดเกลากิเลสของเรามันทำลายกิเลสนะแล้วก็มันสร้างความดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็มันทำลายแล้วเราก็สร้างความดีมาให้ตัวเราให้กับนะ
เป็นชาวพุทธที่เป็นพุทธที่แท้จริงไม่ใช่พุทธแต่ทะเบียนบ้านนะไม่รู้จักแต่บุญก็ทำบุญทำบุญแล้วก็ทำบาปทำบุญอยู่เงี้ยพุทธแต่ทะเบียนบ้านพุทธแต่บัตรประชาชนเนี่ยเป็นพุทธเนี่ยไหมแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นพุทธเป็นพุทธเอาไปก็เมื่อมีใครพุทธจะได้ประโยชน์อะไรก็ไปอ้างอย่างเงี้ยเอาไปอ้างเอาไปทำแต่ความเป็นพุทธที่แท้จริงไม่มีเลยไม่มีเลยเข้ายังไม่ถึงศาสนาอย่างแท้จริงนะบางทีก็ไปทำให้ศาสนาเสื่อมเสียอีกนะศาสนาไม่เสื่อมหรอกนะไม่เสื่อมแต่เรานั่นแหละมันก็เสื่อมออกไปจากศาสนาเองนะเอาละพอเข้าใจนะแล้วก็ถึงบอกว่าพวกเราก็อย่าท้อถอยเพราะว่าไอ้ทุกข์อันนี้ที่เราบอกว่าทุกข์เนี่ยแต่มันเคลือบไปด้วยความสุขข้างหน้านะไอ้ทุกข์ไอ้สุขที่เราบอกว่าทางโลกเนี่ยสุขมันเคลือบไปด้วยความทุกข์ข้างหน้ามันมีกันอยู่อย่างเงี้ยนะงั้นทางโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันก็สุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ทุกข์ของเราที่เป็นกันอยู่เนี่ยข้างหน้ามันเป็นอิริยาบถทรัพย์เลยนะทรัพย์ที่มองไม่เห็นนะไอ้ทางโลกก็เป็นทรัพย์ที่มองเห็นมันเป็นทรัพย์ที่ไม่ใช่ของเรานะเป็นของโลกเป็นของงั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยจึงมันจะต้องมีทุกข์มองเพราะว่าเราไม่คิดแต่พอทำไปแล้วพอไม่เห็นสัจธรรมความจริงมันจะสุขนิ่งสงบอะไรมากระทบโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่จิตใจไม่เสียหายไปเลยไม่โกรธอะไรไม่ดีมากระทบก็โกรธอะไรดีมาก็หลงนะโลภโกรธหลงอยู่เงี้ยไม่เลยมันจะนิ่งสงบหมดเห็นทุกอย่างมันก็คือของมันอย่างนั้นเป็นของมันอย่างนั้นดีนะเห็นทุกอย่างจิตมันก็ไม่แกว่งจิตมันก็ตั้งมั่นเห็นจิตก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองไม่หดหู่ไม่อะไรเนี่ยนี่คือเทวดาคือผมจิตก็เป็นนี้พัฒนาจิตขึ้นไปอย่างเงี้ยจนไปถึงนิพพานจนจิตไม่มีเหตุปัจจัยไม่ปรุงแต่งอะไรไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดเพราะไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีความโลภไม่มีความโกรธหลงที่ปรุงแต่งไว้เมื่อชาติก่อนต้องรับภาระมาอย่างนี้ไม่มีพอใสสะอาดแล้วอะไรมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยให้มาเกิดที่เราพูดกันเลยนิพพานเพราะจิตมันไม่มีเหตุปัจจัยใช่ไหมกายเนี่ยก็ตายไปแล้วแต่จิตนี่มันไม่ตายแต่จิตจะตายได้เมื่อมันไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีความโลภความโกรธความหลงนี่ไม่มีความอยากแล้วไม่มีตัวไม่มีตนแล้วมันก็สลัดหมดปุ๊บพอมันสลัดได้เนี่ยมันก็จะเห็นทุกอย่างเป็นสัจธรรมหมดไม่จะไปโกรธทำไมล่ะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเห็นไหมเพราะคนเราไม่เหมือนกันก็เป็นอย่างนั้นจะไปยินดียินร้ายกับเขาทำไมจะไปยินดีเขาทำไมไปหลงเขาทำไมเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเนี่ยมีทั้งหล่อทั้งอะไรบ้างเราก็อยู่ตรงกลางเห็นความเป็นจริงเห็นไหมเรานะเวลาเรารักใครชอบใครต้องจากกันอะไรกันก็เป็นคำมั่นอย่างนั้นนะมันมีเวรมีกรรมมาหมดเวรหมดกรรมก็ต้องไปยื้อมันก็ต้องทุกข์นะมันก็เห็นว่าอันนี้มันทุกข์นะไอ้นี่มันสุขนะถ้าเราปล่อยวางได้มันก็สุขนะมันหมดเวรหมดกรรมกันไปเห็นไหมจิตเราก็สูงขึ้นเห็นไหมเราพอไม่มีโกรธไม่มีไปลาวีกันไม่มีอะไรกันไม่ทำจิตมันก็สูงขึ้นเห็นไหมนี่แหละไอ้ที่เขาเรียกว่าเทวดาที่เรียกผมจิตมันจะสูงขึ้นจนถึงนิพพานจนถึงอะไรเนี่ยก็จิตมันสูงขึ้นมันโดยใช้วิธีอุบายนี่เรียกว่าพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาทุกศาสนาก็พยายามทำกายทำจิตทุกศาสนาเนี่ยนะแล้วแต่ว่าใครจะเกิดที่ไหนศาสนาไหนจะเกิดที่ไหนแล้วก็ออกไปนะด้วยการวิธีการต่างกันไปใช่ไหมมุสลิมเขาก็อย่างนึงคิดก็อย่างนึงศาสนาหลักๆพุทธก็อย่างนึงศาสนาย่อยๆก็มีแล้วหลักๆก็อย่างแต่สรุปแล้วไปทางเดียวกันหมดแหละนะจะทำแบบไหนยังไงเท่านั้นนะวิธีการเพราะมันเกิดสถานที่ต่างกันไม่เหมือนกันเนี่ยมันเข้าใจได้ยังไงพ่อก็ไม่ได้ไปอ่านไปเลยเลยมันเข้าใจจากการปฏิบัติเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันเราไปโทษมั่งเดี๋ยวนี้ก็อ้างศาสนาก็จะตีกันศาสนาเดียวก็ตีกันอีกศาสนาไม่รู้เรื่องแต่ตัวศาสนาเองไม่รู้เรื่องอย่างที่บอกนะธรรมะมันจะเกิดเราจะมันรู้ต่างหากเหมือนมาเหมือนเราเนี่ยพอเราทำอะไรเราต่างหากเราจะเริ่มไม่โทษคนอื่นแล้วเราต่างหากเราทั้งนั้นเราต่างหากที่ไปเอาเรื่องราวอะไรมาแบกมาหามเราต่างหากที่ไปเอาเรื่องตรงนี้มาเราต่างหากบางทีเราก็นั่งทะเลาะกับเสียงมันทั้งวันบางทีนั่งทะเลาะกับข้างๆบ้านเขาเสียงดังก็นั่งทะเลาะกับเสียงมันทั้งวันนี่ใช่ไหมเราต่างหากเสียงมันก็เป็นมันอย่างเงี้ยบางทีกลิ่นมันเหม็นมาเราก็ทะเลาะกับกลิ่นมันทั้งวันกลิ่นมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราต่างหาก
แต่เราก็โทษกลิ่นโทษเสียงโทษไปหมดใช่ไหมโทษคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีนะที่ใจเราเองนะฮะเรามีเครื่องมือมีเรดาร์ไปเที่ยวไปจับมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรดาร์ไปจับมาจับมานะเอาละหมดเวลาเนาะพอเข้าใจนะเราจะได้มีพลังมีกำลังนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาเทศนะอาจารย์จรัญมาก็เรื่องแบบนี้อย่างนั้นนะก็ต่อกันรับกันได้นะรับกันได้นะแล้วเราก็เข้าใจนะว่าเราทำไมต้องมานั่งกันทำไมต้องทำสมาธิกันจนจะมาถือศีลกันนะก็มันมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองนะอ่ะรับพรจบพอดีพอเข้าใจนะเนอะพูดให้เข้าใจง่ายๆเพราะว่าอย่างที่บอกอะบางคนก็ถ้าพูดธรรมะมากไปพูดบาลีมากไปพูดอะไรไปเดี๋ยวจะมึนไปซะก่อนเนอะบาลีบ้างนิดหน่อยแต่ให้เข้าใจพูดง่ายๆเอาเรื่องปัจจุบันมาเลยมะพูดปัจจุบันให้รู้ให้เห็นความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะเราทุกข์กันอยู่ทุกวันก็เป็นอย่างนี้นะเนอะแล้วพระธรรมะของพระเจ้าไม่ได้ล้าสมัยนะเนี่ยปัจจุบันก็ใช้ได้เนอะใช้ได้ไม่ล้าสมัยเลยไม่มีเลยสัจธรรมเรื่องไหนเรื่องนั้นจบเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเลยนะเราไปรู้เรื่องของวัตถุเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงตลอดอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่ของใหม่พวกของใหม่พระเจ้าที่ตรัสรู้จบตรงนั้นเลยนะจบเลยนะรู้หมดแล้วพิสูจน์มาหมดแล้วรู้หมดเข้าใจนะเนาะจะได้มีกำลังให้กำลังไปแล้วให้น้ำมันไปแล้วเดี๋ยวก็นั่งบิดไปบิดมานะตอนนี้ที่พ่อพูดมานี่มันใช่นี่โอ้โหเอาแล้วแต่นี่ฟิตขึ้นมาอีกแล้วนะตั้งใจเขาเรียกว่าเมื่อศรัทธามันเกิดรู้แจ้งเห็นจริงมันทำให้ความเพียรเกิดได้นะเนี่ยจะหมดเพียรได้หมดไฟได้ก่อนนะรับพรนะกี่ได้แสดงธรรมะเนี้ยนะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ดังอย่างนี้ฮะหรือพอเข้ามาอย่างนี้ป่ะแล้วเมื่อกี้ได้ยินไหมได้ยินนะถ้าดังอย่างนี้ก็โอ้โหไม่ไหวเหมือนกันนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมนะเข้าถึงธรรมะได้มีปัญญานะแล้วก็เข้าถึงธรรมเข้าสู่กระแสธรรมและไม่ถอยออกจากธรรมด้วยเถิดเวลาพูดจนปากจะกว้างแล้วเข้าออกกันอยู่นั่นเลยเนาะเข้าออกกันอยู่นั่นน่ะไปมาก็ไม่กลับมาเลยโดนมากทางโลกมาไปกินหมดนะนะที่ตะปูตอกไว้แล้วนะแม่ออกไปแล้วนะอยู่ในเนี้ยอยู่ในธรรมเนี่ยนะอยู่ในกระแสธรรมนะนะพอดีนะเดี๋ยวอาจารย์จะลั่นขึ้นมาเนาะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะก็เป็นเรื่องจิตนะเรื่องจิตเรื่องอะไรล้วนๆนะก็ดีลึกๆหน่อยนะก็ดีก็ต่อกันไปนะ